คนนั้นคนนี้เพราะเรามีความโกรธไม่ชอบอันนั้นก็เป็นความเอียงความอคติหรือความไม่ยุติธรรมความเอ็นเอียงนะครับหรืออันอินจัสติสอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้คือความที่ว่าแต่พระเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เปโตรฝันนั่นนะครับที่มีสิงสาราสัตว์ทั้งหลายอยู่วางลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วมีผืนผ้าใหญ่แล้วพวกนั้นก็ตกลงไปพระเจ้าบอกว่าให้เปโตรอะไรครับกินได้นะครับกินได้อันนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารนะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเลยแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าเป็นคำเปรียบเทียบการอุปมาของพระเจ้าที่ต้องการให้เปโตรเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าได้จัดสรรไว้แล้วอะไรทุกอย่างให้แล้วนั่นนะเราทำได้หมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมถึงบอกว่าที่เราจะประกาศให้ใครก็แล้วแต่เราอย่าเลือกว่าคนนั้นเป็นแบบไหนนี่เรามาดูกันนะครับเรามาดูครับคือมนุษย์ทุกคนอยากประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตมีใครบ้างก็ไม่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีนะครับคิดว่าไม่มีนะครับทีนี้วิธีการดำเนินชีวิตของเราบางทีเราต้องเรียนรู้จากผู้อื่นเราต้องฟังจากผู้อื่นนะครับอะไรที่เราว่าเหมาะสมที่เราจะมาใช้กันเราก็ทำแบบนั้นนะครับเราจะเรียนรู้แล้วศาสนานะครับอันนี้ศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ก็คือทุกศาสนาพยายามจะสอนให้คนดำเนินชีวิตตามวิถีทางในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรครับด้านร่างกายด้านความคิดด้านจิตวิญญาณทุกอย่างรวมกันทั้ง3อย่างนะครับศาสนาได้มีหลายอย่างนะครับถ้าเราดูบนจอนะครับอันนี้หลักใหญ่ๆ3 5ศาสนาใหญ่ๆนะก็มีฮินดูนะครับแล้วลัทธิยุคใหม่หรือว่า New Age หรือว่า New Popularity นะครับแล้วก็มีศาสนาพุทธก็มีอิสลามแล้วก็คริสต์ศาสนานะครับอันนี้คือศาสนาใหญ่ๆทีนี้ถ้าเรามาดูพวกศาสนาฮินดูนะครับศาสนาฮินดูนะครับคือเขาบอกว่าการปรากฏองค์อย่างไม่จำกัดของพระเจ้าหลายองค์อันนี้คือฮินดูนะฮินดูนะครับก็มีพระเจ้าเยอะมีพระเจ้าเยอะฮินดูเนี่ยจะนับถือเทพทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพระพรหมมีหลายพระภาคด้วยกันนะครับเราอ่านเรื่องรามเกียรติ์เราอ่านเรื่องอะไรทุกอย่างนะครับมีเทพพระบุตรเทพธิดามีเจ้าแม่นะอันนี้คือฮินดูมีแตกต่างกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นพระเจ้าจะอยู่ในหลายรูปหลายแบบของชาวฮินดูไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเป็นสัตว์ต่างๆเป็นเรือเป็นโคเป็นแม้กระทั่งหนูก็มีนะครับเป็นลิงเป็นทุกอย่างเป็นหมดนะครับอันนั้นคือพระเจ้าของชาวฮินดูนะครับชาวฮินดูเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาเนี่ยในชาติก่อนนะอันนี้ฟังให้ดีนะครับถ้าเราคนจะมีในชาติก่อนน่ะถ้าเขาพฤติกรรมชาติก่อนน่ะชั่วร้ายมากๆเขาอาจจะต้องประสบชีวิตที่ยากลำบากในชาตินี้อันนั้นเขาเชื่อกฎแห่งกรรมนี่คือชาวฮินดูนะครับเชื่อกฎกรรมเพราะนั้นต้องเป้าประสงค์ของชาวฮินดูก็คือหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมนี้คือการเป็นอิสระจากวัฏสงสารหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆอันนี้คือชาวฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นมีหนทางได้3อย่างที่ชาวฮินดูต้องทำก็คือนะให้หลุดพ้นจากกรรมก็คือ 1. อุทิศตัวด้วยใจรักต่อเทพบุตรหรือเทพธิดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ในศาสนาฮินดูนั้นอันที่2ก็คือเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการบำเพ็ญภาวนาถ้าสังเกตมีฤาษีเยอะนะครับฮินดูนี่เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระพรหมเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะระลึกว่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเขาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเขานั้นไม่ใช่ของจริงเป็นภาพหลอกหลอนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดียวที่แท้จริงคือพระพรหมอันที่3ก็คือทำตามระเบียบแบบแผนและศาสนาพิธีอย่างเคร่งครัดอันนี้คือชาวฮินดูอันนี้หนึ่งคือคิดตัวหาความรู้บำเพ็ญภาวนาและก็ทำตามแบบแผน
ในพิธีศาสนาปีอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นชาวฮินดูเนี่ยจะมีเสรีภาพเลือกว่าอะไรก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ขอให้มีพระอันใดอันหนึ่งแค่นั้นเองจิตวิญญาณของเขาเนี่ยสำคัญนะครับมาถึงยุคหนึ่งก็คือลัทธิยุคใหม่ New Age พวกนี้ครับประหลาดคือบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะพวกยุคใหม่นี่คือเขาถือว่าตัวเองเขาเองเป็นพระเจ้าอันนี้คือยุคใหม่คือผมที่ผมมาพูดให้ฟังอยากให้เราเข้าใจแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อของเขาว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเพราะเชื่อเราเป็นพระเจ้านะคือเขาพยายามจะส่งเสริมให้ตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เป็นพระเจ้าเพราะว่าเราสามารถจะพัฒนาพลังในตัวเราเองนะให้เป็นพระเจ้าเมื่อพูดถึงพระเจ้าก็เขาจะไม่พูดถึงพระเจ้าพูดอยู่เหนือทุกสิ่งนะแต่ก็พูดถึงแต่เขารู้จักได้เรียกว่าพระเจ้าในลักษณะที่เป็นว่าเป็นจิตสำนึกที่ยอดสูงกว่าตัวเขาหน่อยแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจักรวาลต่างๆนะเขาชอบถ้าเรายิ่งได้ยินใครพูดก็ว่า universe นะครับจักรวาลนะครับพวกนั้นในยุคใหม่เขาจะเชื่อสิ่งเหล่านี้นะเขาจะเชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นยุคใหม่เนี่ยจะใช้ความหลากหลายนะครับคือเข้าผสมผสานกันหลายอย่างจากหลายศาสนาเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเทพเจ้าธิดาเทพธิดาทั้งหลายเทพพรหมอะไรทั้งนั้นเป็นจริงเหมือนกับชายฮินดูนะครับเหมือนชายฮินดูแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขาน่ะมันเป็นไปเป็นของไม่จริงนะเป็นของไม่จริงเขาจะใช้ปรัชญาทางตะวันตกกับตะวันออกมาผสมกันแล้วก็ใช้ในการพลังจิตเทคนิคการหายใจการสวดมนต์การรัวกรองการทำสมาธิประสบการณ์ในทางลบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นของจริงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดทำบาปการอะไรก็ไม่เป็นของจริงหรือว่าความล้มเหลวความเสียใจความโกรธจริงหรือนั้นไม่ใช่เป็นภาพลวงตาทั้งนั้นแต่เขาจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นพระเจ้านั่นคือลัทธิยุคใหม่เนี่ยเขาจะสร้างความเป็นจริงของเขาขึ้นมาเองนะครับศาสนาพุทธอันนี้พุทธจริงๆนะครับนี่พุทธจริงๆศาสนาพุทธจริงๆศาสนาพุทธเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงๆนะครับศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าอยู่จริงพระเจ้าไม่มีนะครับชาวพุทธไม่ได้นมัสการพระเจ้าเทพเจ้าหรือพระเจ้าองค์ใดทั้งสิ้นท่านอาจจะแปลกใจก็อาจจะเถียงผมนะครับว่าในเมืองไทยนะเขานมัสการพระพุทธพระอะไรเยอะแยะอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ถ้าพุทธแท้ไม่มีพระเจ้าไม่มีเทพไม่มีพรหมเมืองไทยได้กลายเป็นศาสนาอะไรครับพุทธกับพราหมณ์ผสมกันเราถึงมีเจ้าหงเจ้าแม่มีสัพสารพัดนะครับมีพระพรหมที่นั่นมีศาลพระภูมินะครับนั่นคือศาสนาพราหมณ์มากกว่าที่เป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธแท้ๆไม่มีพระเจ้าชาวพุทธมาคิดว่าเราชาวพุทธเนี่ยเขาชาวพุทธเนี่ยจะนมัสการพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่เคยกล่าวอ้างว่าท่านเป็นพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่เคยกล่าวอ้างเลยแต่ในสายตาของชาวพุทธคือผู้ที่บรรลุผลสิ่งที่ชาวพุทธต้องการก็คือการตรัสรู้ด้วยสิ่งนี้เองเขาจะมีอิสระจากวัฏจักรสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดนะชนชาวพุทธส่วนมากเขาจะมีเรียกว่ามีการเกิดใหม่เขายังมีอยู่คล้ายๆพราหมณ์นะครับคือพุทธเจ้าในเดิมดั้งเดิมนั้นเป็นมีศาสนาพราหมณ์ที่ฮินดูเพราะนั้นถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็เลยถือว่าเป็นการเวียนว่ายตายชาวพุทธจะเชื่อฟัง
และปฏิบัติตามหลักการในคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดก็ทำสมาธิภาวนานะครับอย่างเคร่งครัดเพราะนั้นการทำสมาธิภาวนาของชาวพุทธเนี่ยครับไม่เหมือนกับการที่ขาดหรือการเน้นความสนใจไปที่พระหรือพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นเรื่องคือวินัยเรียกว่าวินัยฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าที่จะคนทำสมาธินะครับคือการที่เขาต้องการให้เป็นบรรลุผลการนิพพานคือการเรียกว่าขจัดออกไปเรียกว่าไฟซึ่งแห่งความปรารถนานั้นขจัดออกไปเลยไม่มีนะครับเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยในแนวทางที่ค่อนข้างเป็นความจริงนะครับคือเรียกว่าเป็นมีวินัยดีมีค่านิยมที่ดีและมีทิศทางที่คนทั่วไปจะต้องการดำเนินชีวิตในแนวทางนั้นอันนี้คือศาสนาพุทธจริงๆนะครับศาสนาพุทธจริงๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรแน่นอนเขาไม่มีพระเจ้าเพราะนั้นเมื่อเราไปประกาศว่าเรามีพระเจ้าเขาความเชื่อเขาฝังรกรากมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอันนี้คือชาวพุทธที่แท้จริงนะครับส่วนศาสนาอิสลามนะครับอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระเจ้าสูงสุดแต่องค์เดียวซึ่งเขาเรียกว่าพระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเรียกว่ามวลมนุษย์เหนือธรรมชาติทั้งปวงพระอัลลอฮ์ได้ถูกมองว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งสิ้นนะครับและเป็นแหล่งของความดีความชั่วทั้งหลายทั้งมวลและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเจตจำนงของพระอัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์มากและเป็นผู้พิพากษาที่เข้มงวดนะครับผู้แสดงความเมตตาต่อผู้ที่ติดตามพระองค์ทำตามกระทำอย่างไรเรียกว่าเพราะนั้นชาวอิสลามจะอุทิศตนให้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างเคร่งครัดนะครับข้อทานอย่างเคร่งครัดก็คือข้อหนึ่งเขาจะทบทวนข้อบัญญัติทางศาสนาเกี่ยวกับองค์กับพระองค์พระอาลัยเนี่ยและท่านมูฮัมหมัดอันที่สองคือการละหมาดโดยการท่องจำคำภาษาสวดมนต์อาหรับิกนะครับเรียกว่า5วันต่อครั้งอันที่3คือให้ทานแก่คนยากจน5ครั้งต่อวันไม่ใช่5วันต่อครั้งเพราะนั้นใน1เดือนของเดือนแต่ละปีครับก็เรียกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีการงดอาหารงดเครื่องดื่มงดการมีเพศสัมพันธ์และงดการสูบบุหรี่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับเพราะนั้นตอนเย็นมาก็ทำอะไรก็ได้มีอาหารมีอะไรทุกอย่างเครื่องดื่มได้คือตอนกลางวันไม่มีเลยนะครับอันที่5คือไปแสวงบุญอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตเพื่อร่วมนมัสการที่สถานศักดิ์สิทธิ์นครเมกกะนะครับพระชาวมุสลิมเมื่อตายไปก็หวังจะได้ไปอยู่สวรรค์ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อในการที่ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็ต้องได้รับโทษนิรันดร์ในนรกอันนี้คือความเชื่อของการปฏิบัติของเขานะครับการอันนี้มาถึงของเราคริสต์ศาสนาเราเชื่อในพระเจ้าผู้ไม่มีความจำกัดและเป็นที่รู้จักได้เป็นการส่วนตัวคริสเตียนชื่อว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนด้วยความรักเรียกว่าทรงสำแดงพระองค์แก่เราให้เราเป็นเรียกว่ารู้จักเราเป็นการส่วนตัวได้เพราะนั้นคริสเตียนไม่ได้เพ่งสนใจไปที่พิธีกรรมทางศาสนานะครับเพราะนั้นเราคริสเตียนไม่มีพิธีกรรมมากมายหรือว่าอยู่ที่การกระทำความดีหรือการทำบุญเราไม่มีนะเราไม่มีเพราะนั้นแต่ความสนใจเราอยู่ที่เรียกว่าอะไรครับความชื่นชมยินดีในการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเราเติบโตขึ้นนี่จะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเพราะว่าพระเยซูเนี่ยกับพระองค์ทรงดำเนินพระชนม์อยู่บนโลกนี้พระองค์ไม่เคยกล่าวพระองค์เองว่าเป็นผู้พยากรณ์ที่ชี้ให้เห็นพระเจ้าไม่ใช่นะครับคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ที่เราเรียนด้วยกันคือพระคัมภีร์ในห้องอาหารด้วยกันในกลุ่ม
พระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นศาสดาพยากรณ์หรือเป็นผู้ที่ชี้ทางให้กับพระเจ้าหรือทรงกล่าวว่าตัวเองเป็นอาจารย์ที่สอนให้ทำในเรื่องหนทางตรัสรู้แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มันจะแตกต่างกับผู้อื่นพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ยกโทษความผิดบาปของผู้คนและตรัสว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสประโยคนี้ว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างในชีวิตเพราะเราอยู่ในแสงสว่างแน่นอนเราต้องเห็นทุกสิ่งที่เกิดในชีวิตของเราหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีไม่ดีเราจะมองเห็นหมดเพราะมีความสว่างถ้าท่านเดินไปในห้องมืดท่านจะไม่เห็นอะไรเลยแม้ทั้งตัวเราเองเราไม่รู้ว่าแสงว่าแสงเสื้อผ้าสีอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานี่ก็เป็นคำเปรียบเทียบก็คือถ้าเราเดินในความสว่างเราเห็นทุกอย่างเรื่องเสื้อผ้าเราสีอะไรลวดลายสีอะไรเราเห็นหมดเหมือนกับเราเดินในความสว่างของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณของเราหรือที่ในด้านร่างกายของเราเรารู้ว่าเรามีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาปหรือมีบาปเราเห็นได้เพราะว่าความสว่างของพระคริสต์ฉายเข้ามาในตัวเราถ้าเราทำผิดปุ๊บเรารู้ทันทีว่าเราทำผิดถ้าเราอยู่ในพระคริสต์ถ้าเราไม่อยู่ในพระคริสต์ถึงแม้เราทำผิดเราก็ไม่รู้ตัวเราทำผิดเราจะไม่มีการสารภาพนั่นคือความคิดของนั่นคือเป็นสัจธรรมของในคริสเตียนของเราเพราะนั้นคริสเตียนพวกคริสเตียนถือว่าพระคัมภีร์นั่นคือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพระเจ้าที่ส่งมาให้เหนือมวลมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ใช่การบันทึกทางประวัติศาสตร์แค่นั้นเองและเกี่ยวกับชีวิตการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นะครับแต่เป็นสิ่งที่เผยให้เราเห็นถึงพระลักษณะเป็นคาแรคเตอร์นะครับเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นกิตติคุณนะเป็นกิตติคุณของพระเจ้าเป็นความรักความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเผชิญกับสถานการณ์อะไรในชีวิตของเราก็แล้วแต่นะครับเราสามารถจะหาพระเจ้าหาพระเจ้าได้พูดทรงด้วยสติปัญญาอย่าคิดว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะปราศจากทุกภัยเราจะปราศจากโรคเราจะปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งร้ายต่างๆเราจะปราศจากความตายการเจ็บป่วยไม่มีครับเราก็เหมือนชาวโลกนั่นแหละเราแต่ต้องลงไปแต่ว่าเรามีดีก็คือเราสามารถผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ทุกอย่างไม่ว่าชีวิตเรานั้นจะอยู่ที่ไหนเพราะเรามีพระเจ้าที่จะคอยช่วยเหลือเราเพราะพระองค์ทรงมีวิชานุภาพที่รักษาพวกเราเพราะนั้นถ้าเรามาดูอีกทีนะครับว่าศาสนาฮินดูเนี่ยรับรู้ว่ามีเทพเจ้าอยู่มากมายศาสนาพุทธบอกว่าไม่มีพระเจ้าพวกที่ติดตามลัทธิยุคใหม่หรือนิวเอจเชื่อว่าพวกเขาน่ะคือพระเจ้า